สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Have a New Stay เวลาเพลินข่าวกับแพรวหัสยาค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้นะคะเขาได้จัดหาแล้วก็รวบรวมจุดแข็งค่ะของพื้นที่ในอำเภอสีชมพูแล้วก็ยังได้รวบรวมความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนนะคะมาร่วมมือกันเพื่อยกระดับชุมชนผ่านการท่องเที่ยวค่ะคนกลุ่มรุ่นใหม่นี้เขาได้ทำอะไรกันอยู่บ้างนะคะไปติดตามชมพร้อมกันค่ะมหาลัยไทยบ้านนี่เกิดจากการรวมกลุ่มของหนุ่มสาวที่กลับบ้านเนาะแล้วก็อยู่ในชุมชนเนี่ยครับที่สนใจเรื่องการท่องเที่ยวในชุมชนอยู่แล้วที่เรามีกลุ่มกันเรียกว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเที่ยววิถีสีชมพูเนาะเราก็มีเครือข่ายหลายพื้นที่เนาะที่ภูผาม่านอย่างเช่นคุณที่เขาทำฟาร์มคิดมีเพื่อนมีครูที่อยู่ภูกระดึงคราวนี้กลุ่มเหล่านี้ก็ต่างคนก็สนใจเรื่องท่องเที่ยวเนาะแต่มันก็มีกลุ่มนึงที่สนใจเรื่องการศึกษาเราก็ทำมาพักนึงก็เลยเห็นว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องมือนึงในการพัฒนาคนในชุมชนแล้วก็พัฒนาศักยภาพในชุมชนเนาะพอทำไปเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะโฟกัสเรื่องการเรียนรู้กับการสร้างประสบการณ์ให้คนในชุมชนมากขึ้นแล้วก็คนนอกในชุมชนนี้มันก็เลยขยับมาเป็นมหาลัยไทยบ้านครับอย่างที่บอกไปเนาะก็คือพอช่วงเราไปสำรวจของดีในชุมชนเนี่ยมันจะมีของดีที่เป็นเชิงธรรมชาติเนาะมันมีของดีในเชิงที่เกี่ยวกับคนมีของดีที่เกี่ยวกับอาชีพแล้วก็วัฒนธรรมบางเรื่องเนี่ยเราก็เข้าไปเป็นเพื่อนเขาเข้าไปช่วยเขาหรือเข้าไปหาคนไปรู้จักไปเรียนรู้ด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อมันไม่ใช่แค่ขายมันไม่ใช่แค่โชว์เฉยๆเนี่ยแต่อยากให้พ่อเนี่ยมาเป็นครูได้ไหมมาสอนคนที่สนใจเงี้ยแม่มาพานำพาให้คนได้มาเรียนด้วยไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยนอกจากสำรวจเนาะเป็นเพื่อนเป็นรู้จักแล้วเราก็ชวนให้เขามาเป็นครูด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยมีกระบวนการที่เหมือนพยายามดึงศักยภาพของชุมชนมาเป็นคนนำพาแล้วก็มาเป็นผู้ออกแบบกระบวนการร่วมกับเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เราก็พยายามเนาะพอทำไปเนี่ยเราก็มองเห็นว่าทำได้ประมาณสัก 5-6 คนเรารู้สึกยังไม่พอเราก็เลยโอเคงั้นเข้าไปหาผู้นำมากขึ้นแล้วก็ขอให้แผนหรือขอให้กระบวนการเนี่ยมันไปอยู่ในยุทธศาสตร์หรือแผนของเขาได้ไหมทั้งระดับตำบลแล้วก็ระดับอำเภอมันก็เลยถูกรับรู้กันในระดับอำเภอแล้วก็เคลื่อนยังไงให้มันยั่งยืนขึ้นแล้วก็ให้เขารู้สึกเป็นเจ้าของมากขึ้นเพราะตอนแรกเราเริ่มจากกลุ่มเล็กๆแต่ตอนนี้เราอยากให้เขาเป็นเจ้าของร่วมกับเราอะไรเงี้ยตอนนี้ทางมหาลัยไทยบ้านเนาะจากที่เป็นอีเวนต์เราก็พยายามขยับมาให้มันเป็นองค์กรหรือเป็นสถาบันเล็กๆเนาะอาจจะเป็นศูนย์การเรียนรู้หรืออาจจะเป็นมูลนิธิไหมอะไรเงี้ยก็พยายามทำกันแต่ตอนนี้ในระยะอันใกล้เนี่ยเราก็พยายามทำหลักสูตรที่จะสามารถเปิดให้คนที่สนใจมาเข้าเรียนได้เนาะมันก็จะมีประมาณหลักสูตรที่เราทำประจำคืออย่างเช่นห้องเรียนธรรมชาติและชุมชนก็คือเอาผู้เรียนมาเรียนรู้เรื่องระบบเขาหินปูนหรือทรัพยากรในชุมชนเนาะมีหลักสูตรทำหินสีจากธรรมชาติมีหลักสูตรเทคไทยบ้านหรือมีหลักสูตรเรื่องคนกับป่าเรื่องคนในชุมชนอะไรพวกเนี้ยเมื่อใบปริญญาอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างนะคะแต่สิ่งที่มีคุณค่ามากกว่านั้นคือทักษะที่เราเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ค่ะซึ่งมหาลัยไทยบ้านก็สอนให้เราได้เข้าใจนะคะว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมเท่านั้นค่ะแต่ว่าการเรียนรู้ผ่านการออกไปค้นคว้าได้ไปเห็นโลกนะคะก็สามารถมอบองค์ความรู้ให้เราได้มากกว่าที่คิดค่ะข่าวต่อมายังคงอยู่ที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะคะจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเพ
หตุการณ์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั่นก็คือเที่ยววิถีสีชมพูค่ะซึ่งมีแนวคิดเดียวกับมหาวิทยาลัยไทยบ้านเลยนะคะแต่ว่าเพิ่มในเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์การใช้เทคโนโลยีมาช่วยประชาสัมพันธ์ให้พื้นที่แห่งนี้หรือว่าพื้นที่บ้านเกิดแห่งนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเที่ยววิถีสีชมพูจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะจริงมันเป็นเรื่องที่เฮาได้ออกไปอยู่พื้นที่ทั้งอื่นเนาะแล้วก็มีโอกาสกลับมาบ้านเจ้าของรู้สึกว่าพื้นที่บ้านเจ้าของตอนเป็นเด็กน้อยมันมีความงามและมีความผูกพันกับพื้นที่ที่เขาเคยอยู่ก็เลยกลับมาบ้านมาเจอน้องเจอมูก็เลยมีแนวคิดว่าอยากให้คนรู้จักบ้านอยากให้คนรู้จักอำเภอสีชมพูซึ่งมันเป็นอำเภออับอำเภอที่ห่างไกลจากตัวเมืองนะครับก็คิดง่ายๆเร็วๆกับประมาณว่าเฮ็ดจังได๋คนจังซี่รู้จักบ้านเฮาก็เลยเลือกมองว่าทรัพยากรบ้านเฮามันหลายก็เลยเลือกเอาแตะประเด็นเรื่องท่องเที่ยวเพราะว่ามีเป้าหมายเดียวกันว่าอยากให้คนมาใส่ใจเม็ดเงินในนี้ก็เลยร่วมตัวกันเที่ยวเที่ยววิถีสีชมพูขึ้นมาครับสิ่งที่จุดประกายก็คือเนื่องด้วยความที่มันบ่มีคนรู้จักนั่นแหละครับความเจริญหรือคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนก็ยังบ่ทันได้ดีขึ้นเศรษฐกิจในชุมชนก็มันก็บ่ได้หลากหลายเนาะเฮาก็อยากให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นก็เลยอยากดึงคนเขามาใส่ใจในหมู่บ้านในชุมชนเฮาครับเพจการติดต่อในการท่องเที่ยวก็มีเที่ยววิถีสีชมพูเนาะที่เฮาเฮ็ดกันขึ้นมากับกลุ่มแล้วก็การท่องเที่ยวมันสิเป็นรูทวงกลมอ่ะครับเที่ยวมันก็ต้องมีคนในชุมชนเนี่ยเป็นไกด์ให้ในการเที่ยวเพราะว่าสถานที่แต่ละหม่องก็สิอยู่ส่วนมากสิอยู่ในโซนธรรมชาติครับอันนี้เป็นน้ําตกนางค้อยครับเป็นพื้นที่นึงที่มันเป็นสายน้ําไหลมาจากอ่างเก็บน้ําแล้วก็ล้นทะลักมาเป็นลานหินส่วนมากพื้นที่ตรงเนี้ยกะสิมาเฮ็ดงานศิลปะครับให้มองเห็นคุณค่าจากสิ่งที่มีก็คือเก็บหินในชุมชนนี่แหละครับหินในคลองน้ํานะครับมันสามารถเอามาเฮ็ดเป็นสีแล้วก็สามารถวาดภาพเฮ็ดงานศิลปะเป็นวิชาที่ใส่อยู่กับตัวเองให้หลายขึ้นเพื่อสิได้มองเห็นตัวเองและเฮ็ดจิตใจให้สงบแล้วก็ได้ความชุ่มเย็นจากต้นไม้และก็สายน้ําครับแรกๆก็ต้องปรับไม้เสร็จกันล่ะครับเพราะว่าแต่ละช่วงวัยเพิ่นก็เฮ็ดในแบบของเพิ่นเฮาก็เฮ็ดในแบบของเพิ่นแต่ว่ามันก็บ่ยอมรับบ่ได้ว่าโลกนวัตกรรมมันไปไกลแล้วโซเชียลเครือข่ายพาร์ทเนอร์เนี่ยคือมันมีอิทธิพลเหมือนเลยเฮาก็พยายามอธิบายแล้วก็เฮ็ดวงประชุมแลกเปลี่ยนกับเพิ่นจนได้มีวงประชุมกับไทยบ้านประชุมกับชุมชนประชุมกับฝ่ายปกครองหลายๆฝ่ายทุกคนกําลังมองไปในทิศทางเดียวกันก็คือเป้าหมายเฮ็ดให้ชุมชนพัฒนาแล้วก็มีรายได้เข้ามาอันนี้ก็คือโจทย์ที่เฮากําลังขับเคลื่อนกันกับเพิ่นที่ตอนเนี้ยก็ต่อกันติดแล้วระหว่างช่วงวัยของคนที่เพิ่นเฮ็ดมาก่อนแล้วเฮาก็เฮ็ดต่อยอดเพิ่นไปจังซี่ครับเชิงนิเวศนอกจากจะส่งเสริมการเรียนรู้แล้วนะคะยังถือว่าเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เรารักธรรมชาติอีกด้วยค่ะพลังของคนรุ่นใหม่เนี่ยสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าที่คิดค่ะแต่ว่าการที่เราจะพัฒนาชุมชนการร่วมมือของคนทุกคนก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะเราคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้จากคนเพียงแค่กลุ่มเล็กๆเพียงกลุ่มเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อจะได้สร้างการพัฒนาแบบยั่งยืนนะคะหมดเวลาแล้วเช่นเคยสำหรับ Have a News Day เวลาเพลินข่าวค่ะติดตามได้ใหม่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกนะคะหรือว่าทาง worldwideweb.altv.tv ค่ะ Facebook และ YouTube ด้วยที่ /altv4 Line @ที่ @altv4 และอีเมล havenewsday@altv.tv ค่ะวันนี้พร้อมไปแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ